พี่มูเข้าบ้านควรซื้ออะไรอ่ะมันเลยที่บ้านหรอซื้ออะไร50เหนื่อยพี่เล็กบอกว่างูเข้าบ้านอ่ะต้องซื้อนี่ใช่นะมันขึ้นว่าฝันเห็นงูเข้าบ้านไงม็อบก็เลยแบบไม่ได้ฝันไงก็เลยไม่ค่อยซื้อได้เหมือนกันหรอใช่ได้เหมือนกันค่ะร้านนี้นะคะมีสถิติหวยตั้งแต่พ.ศ. 2538ถึงปีที่แล้วก็ประมาณ20กว่าปีนะคะปีละ5บาทเดี๋ยวเราจะซื้อ20ปีย้อนหลังไปดูนะคะคุณป้าคะซื้อ20ปีย้อนหลังกี่ย้อนหลังบาทเดี๋ยวงวดอื่นเราใช้ได้ติในการหาเลขแต่งวดนี้เราไม่ใช้นะคะแต่ซื้อเก็บไว้ก่อนวันนี้เราอยู่ที่บ้านที่โคราชนะคะวันนี้คือวันที่14เมษายนร้อนมากร้อนเหมือนอยู่ในนรกเหมือนนั่งอยู่ในนรกเรานะคะก็จะต้องหาเลขกันซึ่งเราจะใช้วิธีสถิตินะคะเราไปซื้อหวยย้อนหลังมา20ปีปี2541ถึง2561วันนี้เราจะมีตัวช่วยที่มาคำนวณสถิติเลขกับเรานะคะเราต้องมีคนที่เก่งเลขมาช่วยเรานั่นก็คือฟุ้งมาเมื่อกี้เลยเหรอทำปากกาเราตกอ่ะใช่ปรากฏว่าที่พูดอยู่อ่ะแม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายหรือเปล่าเมย์เนี่ยเป็นนักบัญชีในรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับน้ำมันตึงขึ้นต้นด้วยปอลงท้ายด้วยทองที่เราต้องเรียกน้องที่เป็นนักบัญชีมานะคะเพราะว่านี่จ้า2541จนถึงนี่เลย2561เราจะมาช่วยกันหาสถิติเลขที่จะออกวันที่16เมษายนนี้เขาคิดกันยังไงวะซึ่งทางชิงบัญชีอ่ะไม่ได้เรียนเลขด้วย แล้วก็ไปดูว่าแล้ววันนั้นอ่ะมันออกเลขอะไรเยอะที่สุดหวยงวดนี้คือ16เมษายนซึ่งจะออกวันอังคารเพราะฉะนั้นเราต้องดู2อย่างว่าหวย20ปีย้อนหลังวันอังคารเลขอะไรออกเยอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ16เมษาเลขอะไรออกเยอะเพราะว่า16เมษาบางปีมันก็ไม่ใช่วันอังคารโอเคเริ่มได้หาวันอังคารก่อนว่าวันอังคาร20ปีย้อนหลังอ่ะมันออกเลขอะไรกันบ้างนะคะในปี41ปี41นะคะอังคารในปี41นะเลข19 19 96 96อังคารต่อไป58 58ปี41มี3อังคารปี42คะอังคารแรก41อังคารถัดมา58 58 58 2ครั้งแล้วอังคารถัดมาอีก63ต่อไปอีสามนะครับอังคารแรก85อังคารที่2 20 56 43อังคารที่5 18 2548อังคารแรก34อังคารที่2 93อังคารที่3 68แรงนะคะพอพูด68ต้องถ้าเกิดออก68นะว่าไหว้ประตูบ้านทำบุญบ้านแล้วแหละบ้านเราต้องมีอะไรสักอย่างเอาถึงไหนแล้วนี่68อันที่3อังคารที่3 1 2 60แล้วอังคารแรก25อังคารที่2 35และอังคารที่3 53แล้วงวดติดกันด้วยนะอังคารที่4 98และนี่จ้าเซเลเบตหน่อย1 2 3มีแล้ว16ตุลาออก93 62แล้ว30ธันวาก็ออก02ตอนนี้นะคะเราได้ลิสต์เลข2ตัวนะคะที่ออกบ่อยในวันอังคารนะมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่ปี41ถึง61เดี๋ยวมาดูกันว่าเลขคู่ที่ออกบ่อยในวันอังคารมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะนับเลขเดี่ยวด้วยที่ออกนะคะว่าตัวเลขเดี่ยวๆเนี่ยมีอะไรบ้าง3อันดับแรกแล้วเราก็จะได้แบบเอาเป็นข้อมูลในการแบบจัดตัวกันกูพูดเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยอ่ะเออสารการไงเออเราคิดเลขหลัก2ตัวได้แล้วตอนนี้เราจะหาหลักเดียวเลขไหนบ้างที่ออกบ่อยในวันอังคาร20ปีย้อนหลัง
อย่างอันนี้เรารู้ว่ามี1 9 2ตัวแสดงว่าเลข1อ่ะก็มี2ตัวแล้วก็มานั่งหาว่าอ่ะอันนี้มีเลข1อีก3ตัวไหนอันต่อไปเลข1อีก2ตัวแล้วก็มานั่งไล่ดูอย่างนี้ว่าเลขเดียว1ถึง9อ่ะสรุปว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งเลขเดียวเราอ่ะเลขคู่เราคิดมาแล้วว่ามันมี76คู่แสดงว่าเลขเดียวอ่ะต้องมีทั้งหมดคูณ2ก็คือ152ตัวจากการพูดแล้วเราคิดว่าเราจะต้องได้ตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอนค่ะเรียนมาจากที่ไหนสงสารมหาลัยก็เป็นมหาลัยแห่งหนึ่งที่แบบแคมปัสแรกอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็แคมปัสสองอยู่ในนรกชื่อย่อมหาลัยมี2ตัวขึ้นต้นด้วยมอลงท้ายด้วยทอมหาลัยอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้ทำอะไรรวมจำนวนนะคะของ1ถึง9จะต้องได้100นี่เดี๋ยวแล้วต้องได้เท่าไหร่ก่อน12เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เลขคู่มัน76คู่แสดงว่าเลขเดียวมีทั้งหมด152เลขมันมาจาก76คูณ2อย่าเย้นี่เราได้จำนวนซัมที่เมย์คิด152นะคะก็แสดงว่าเราได้จำนวนที่ถูกต้องแล้วสั่นอะไรวันอังคาร20ปีย้อนหลังเลข2หลักที่ออกมากที่สุดคือลำดับที่1 8668ค่ะมีทั้งหมด5ครั้งจาก76ครั้งลำดับที่2ที่2มีทั้งหมด3เลขเท่ากันเพราะว่าพ่อมันได้4ครั้งเท่ากันก็คืออยู่ในลำดับที่2ร่วมกันทั้งหมดเลขแรกก็คือ4 3 3 4จริงเมื่อกี้ถ้าโดนตรง86อีกนะกูออกไปซื้อแล้วอ่ะกูเลิกทำสถิติแล้วอ่ะมี2เหตุการณ์ก็คือ1บ้านเราอ่ะมีบางอย่างกับ2คือประตูบ้านเราเสียเมื่อกี้คือ4334นะแล้วก็5335แล้วก็9889แล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขหลักหน่วยกันบ้างเผื่อบางคนแบบอยากเอาไปจับไงอยากแบบรู้เลขที่มันออกบ่อยอ่ะเป็นหลักเดียวอะไรเงี้ยแล้วเอาไปจับเองอะไรเงี้ยก็คือเลขอันดับที่1ออกมา23ครั้งก็คือเลข55คือแสดงว่า5เนี่ยจาก76ครั้งของวันอังคารที่ออกมามี5ไปแล้ว23ครั้งจาก152คุณกูงงอ่ะ152มาจากไหนก็คืออันเนี้ยมันออกมาเป็นคู่ใช่ป่ะอ๋อรู้แล้ว76อ่ะมันคืออังคารทั้งหมดอ่ะ76อังคารใช่ตัวเลขทั้งหมดอ่ะมันมี152เลขเพราะว่า1 อังคารออกมา2เลขอ๋อเนี่ยไงเขาถึงต้องเรียนบัญชีบัญชีไม่ได้สอนเอาเหรอแสดงว่าเราอยากได้เลขเดียวใช่ไหมเออแล้วก็แยกมันออกมาจากคู่ไงก็แสดงว่ามี152โอกาสที่เลขจะออกใช่โอเคซึ่งอันดับ1เลยนะคะคือ5ส่วนใหญ่เราพูดถึง6 8ก็อันดับที่2คือเลข8 22ครั้งกับ3มี2เลขเท่ากันคือ3กับ6 18ครั้งอุ้ยใครอยากรู้ตัวเลขเดียวเพื่อเอาไปจับคู่เองก็มีตัวเลขที่น่าสนใจ4ตัวซึ่งก็คือ5 8 3 6ลองวิชาเลยไหมยังไงคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเลขกำลังวันของวันอังคารน่ะมีอะไรเออแต่ตอนนี้เรามีเลขในมือที่ออกบ่อย4ตัวเปิดเลยว่าในตารางของกำลังวันนะคะกำลังวันวันอังคารน่ะจะมีตรงกับที่เราหาหรือเปล่าอ่ะมาแล้วหุ้ยครึ่งๆว่ะ3 0แล้วก็5เฮ้ยซึ่งอันดับ1คือ5 5ออก23ครั้งแล้วก็3ออก3ออก18ครั้งหนึ่งของหลักหน่วยเราก็คือ5 8 3 6จ้างวดนี้มันจะออก16เมษายนมันจะออกวันอังคารที่16เมษายนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาสถิติย้อนหลังเราก็จะหาของวันอังคารว่าออกอะไรและอีกอย่างนึงก็คือ16เมษายนเนี่ยออกอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะมี20จำนวนโอเคมาดูกันปี2541 16เมษายน17 2542 35 2543 63สี่สิบได้ไหมอันนี้ที่จริงมันมีทั้งหมด21คู่นะอ้าวแต่มันมี20ปีไม่ใช่เหรอเรานับรวมปี41ด้วยไงมันเอา61ลบ41ไม่ได้เพราะเรารวม41ไปด้วยกูดูโง่อีกแล้วเนี่ยเหรอ
ือตอนซื้อมาเนี่ยกะว่า20ปีแน่นอนเพราะว่า61ลบ20ก็คือ41แต่เราก็ไม่เอา41ด้วยถ้าจะเอา20ปีต้องเริ่มจาก42อุ๊ยอีกแล้วอ่ะ21ปีย้อนหลังนะคะแก้หัวคลิปตอนนี้เลยไม่ใช่20ปีนะ21ปีย้อนหลังจ้าวันที่16เมษายนมีเลขคู่ที่ออกบ่อยที่สุด3จำนวนก็คืออันดับ1คือที่จริงอ่ะมันมีแค่3คู่ที่มันออกเหมือนกันมันเท่ากันเหรอใช่ก็คือออกอย่างละ2ครั้งเหมือนกันหมดก็คือ6336 2112แล้วก็6226ทำไม2กับ6เดียวจังแปลว่าเดือนเมษายนเนี่ยชอบเลข6เพราะว่ามันช่วงสงกรานต์ไงเออก็ทำน้ํา6จำไว้นะคะเลขเดี่ยวที่ออกมาบ่อยที่สุดในเดือนเมษาอันดับ1คือเลข6ค่ะก็คือออกทั้งหมด8ครั้งจาก21คูณ2ด้วยจาก42 42โอกาสที่เลขที่เลขหลักหน่วยมันจะออกเป็น6 8ครั้งใช่อันดับ2คือเลข3 7ครั้งอันดับ3คือเลข2 5ครั้งจากการประมวลผลทั้งหมดแล้วนะคะจะซื้อ5335แล้วก็86แล้วก็6226ถ้าเจอก็คือแบบ3223คุณมีทัศนะยังไงคะที่น่าสนใจเป็น5665ทฤษฎีคือเอาที่1มาบวกกันที่1ของวันอังคารและ6คือที่1ของ16เมษายนแล้วเอาที่1มาเจอกันเลยแรงดีเดี๋ยวเราจะไปหาเลขกันว่าเราจะเจอเลขที่เราแบบเล็งๆไว้ไหมดูวับไหมวับเหรอ1 2 3 2 3ชาชิชาชิชาชิชาถึงแล้วที่วัดสารลอยนะคะวัดนี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเยอะมากพระสังฆจายมีอะไรให้ทำบุญเยอะมากย่าโมอยู่นั้นนะคะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็เป็นเจดีย์ที่มีอาถิคุณย่าโมมีเรื่องแบบความเชื่อจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงคือที่โคราชอ่ะจะมีอนุสาวรีย์ย่าโม2ที่ใช่มั้ยคะอย่างที่บอกว่าอยู่ในเมืองกับอยู่ที่วัดนี้วันนั้นไปบ้านเพื่อนบอกว่าเพื่อนชื่ออีแตงกวาแตงกวาจะไปไหว้ย่าโมไปเป็นเพื่อนกูหน่อยแล้วแม่เพื่อนก็ถามว่าจะไปกี่โมงก็บอกว่าจะไป 5:00 น.แล้วแม่เพื่อนก็บอกว่าถ้าจะมาไหว้ย่าโมตอนกลางวันน่ะให้มาไหว้ที่วัดสารลอยคือเพราะว่าตอนกลางวันน่ะย่าโมท่านน่ะอยู่ที่วัดสารลอยย่าโมมีชิปกะด้วยนะเว้ยแบบว่ากลางวันย่าโมท่านอยู่นี่กลางคืนน่ะอยู่ที่อนุสาวรีย์ใหญ่ในเมืองอะไรอย่างงี้ไม่รู้เป็นความเชื่อหลังจากนั้นพอเราแบบแม่เพื่อนบอกเราก็เลยถ้าจะมากลางวันก็จะมาวัดนี้ตลอดเลยแต่ถ้ากลางคืนแล้วก็จะไปไหว้ข้างในเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ถ้าใครจะบนย่าโมก็มาบนที่นี่แล้วก็แก้ที่นี่ได้เหมือนกันมีเวทีเพลงโคราชมันมีชุดเล็กชุดใหญ่ราคาก็ต่างกันไปถามว่าเคยไหมเคยมาบนให้ได้วีซ่าอเมริกาครั้งแรกเราโดนรีเจ็คก็เลยมาบนย่าโมให้ได้วีซ่าอเมริกาวันนี้นะคะวีซ่าอเมริกานะคะได้มาส่งบ้านนะคะเราจะมาดูกันนะคะ 2,000 10 ปีโอ้ขอให้เราได้วีซ่า10ปีมาตะวีมาบนยาไปเรื่องให้วีซ่าผ่านไปประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ท่านทำถูกเบไม่ยาโมยกทรงชาชิชาชิชาชิชาได้มาเกือบครบแล้วแต่มีเลขที่คาใจคือ62ไม่มีเหนื่อยนะการลุ้นหวยเพราะมานั่งลุ้นทุก2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะคะนับถือเลยนะคนที่เล่นงวดเป็นประจำในวันเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก930เลขท้าย3ตัวมาแล้วรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก966ทั้งหมดที่ออกไปอ่ะมี6มี3มี5หมดเลยมี0ด้วยรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก968โอ้ยมันออก968แต่เราซื้ออะไร
698แต่เป็นเลขที่เราแบบพูดถึงนะ69แล้วก็8เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อ68กลับไว้ได้2ตัวเลยค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16เมษายนเลขที่ออก2 3แล้วก็อาจจะเผื่อถ้าเจอก็คือแบบ3ทอง2 3 3ทอง2 3ซึ่ง2 3เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น1ในตัวเลขที่แบบเป็นเลขเดี่ยวที่ออกบ่อยใช่มั้ยเลขเดี่ยวที่ออกบ่อยมี5มี8มี6มี3แล้วก็มี2ซึ่งเราแบบไม่จับ2 3 3 2เพราะว่าตัวคู่มันมาไม่เยอะรางวัลที่1ถ้าถูกรางวัลที่1นะคะจะเดินกลับมาไหว้ย่าโมตั้งแต่กรุงเทพกลับมาไหว้ย่าโมที่โคราชที่วัดจาระลอยพร้อมเพลงโคราชชุดใหญ่7วันเลขที่ออก5 7 0 3 3 1ลองดูลองเอาไปใช้ดูก็ได้เพราะวิธีนี้ก็เลข2ตัวท้ายนะคะที่ออกของงวดนี้ก็เป็นตัวเลข1ในสถิติที่เราคิดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกบ่อยมันมีโอกาสจะออกแหละแต่ว่ามันไม่ได้ออกบ่อยใครอยากลองเรื่องสถิตินะคะก็ลองหยิบการคิดแบบนี้ไปลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็ลองจับคู่ตัวเลขให้ดีๆนะโอเค